วันนี้เช้าวันที่5ของรายการ Hangover Thailand สดใสไหมเช้านี้สดใสครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันครับผมเดี๋ยวจะไปอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตักบาตรกันนะคะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันเถอะชาพริกไทยเข้มข้นพนมแล้วค่ะใช่ครับเราจะเดินทางไปที่หนองคายแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะแวะไหว้วัดที่บึงกาฬนะคะคือวัดภูทอกทางขึ้นภูเขาชั้นที่5ถึง6อ๋อแปลว่าชั้นที่น่าชั้นที่จะเที่ยวได้น่าเป็นชั้นที่5กับชั้นที่6ครับนี่เขามีประวัติบอกไว้นะฮะท่านพระอาจารย์จวนก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมิใช่แหล่งท่องเที่ยวโปรดเยี่ยมชมด้วยความสงบเคารพสถานที่เข้าใจนะฮะทุกคนไปครับผมแต่ที่นี่เขามีป้ายเยอะมากเลยป้ายบอกว่าไม่ควรทำอะไรป้ายข้อควรระมัดระวังอะไรเงี้ยครับก็ดีครับมันเหมือนทำให้เราเตือนสติเราตลอดเวลาว่าควรอยู่ในความสงบควรเคารพสถานที่ดีครับผมค่อยๆเดินเวลาขึ้นไปมันก็มีที่พักให้พักทีละน้อยมันก็ไม่เหนื่อยหรอกนี่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วแต่ว่าขึ้นไปนู่นนี่เพิ่งเริ่มต้นใช่เหนื่อยท้องก็จะได้พกสันไม่ไหวเลยลงมาหลวงพ่อตะกี้เขาก็เดินขึ้นไปถึงชั้น6
สำหรับผมเดินแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาสนุกดีครับผมชอบเดินอยู่แล้วชอบเดินไหมแถมอ้วนพี่อาจชอบพามาเดินพามาทำบุญไม่ใช่พามาเดินเดี๋ยวยูก็จะบอกว่าคุ้มตอนขึ้นไปถึงโอ้ยคุ้มแล้วเนี่ยอะไรเห็นทั้งเบื้องการแล้วนี่จะได้เบิร์นแคลอรี่ออกบ้างไงอย่าเลือกอ้วนขึ้นมาสูงมากแล้วนี่ชั้นสองเองชั้นสองเองแล้วยังเหลือตั้ง5ชั้นชั้นไหนดีกว่าล่ะชั้น6เอ้ยชั้นไหนดีกว่าทางนี้นี่ทางนี้ปิดถึงยังเอาที่รอเพื่อนก็ได้เริ่มเห็นวิวแล้วครับเช่นนี้เราก็มองเห็นถึงบริเวณวัดตอนทางเข้าที่เราเข้ามาสวยป่ะเฮ้ยเห็นสุดเลยเขียวมากมีกำลังใจมีกำลังใจแล้วสวยมาก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 เลยว่ะนี่ขนาดแค่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นสองชั้นสามไปยืนตรงนี้ดิใต้นี่ชอบดินแดงๆเขาสวยมากเลยชอบเยี่ยมวันนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยมีอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้มาแฮงเอาท์ก็คงอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือที่ไหนก็คงอาจจะไม่ได้มาก็รู้สึกดีที่นี่ตื่นเช้ามาน่าจะแบบสัมผัสบรรยากาศที่แบบสดชื่นน่าจะอากาศเย็นมากนี่ขนาดเรากลางวันอากาศยังเย็นอยู่เลยวันนี้ที่พระมาจำเหมือนมาเขาเรียกอะไรวะมาทุดงมาทำกรรมฐานปกติพระจะทุดงในป่านี่มาทุดงบนเขานั่งถือศีลภาวนานี่จังนี่สถานที่ผู้ทรงศีลห้ามส่งเสียงดังห้ามขีดเขียนตามหินหนูเคยฝันถึงที่นี่นะยังไงหนูจำทางนี้ได้อ่ะจริงเหรอในความฝันเนาะใช่อ่ะทางมันคุ้นมากต้นไม้ตรงนี้ด้วยทางนี้ก็คุ้นไม่ได้คุยพี่มันเบลอมากแต่จำได้ว่าแบบหนูเดินมาตอนกลางคืนอ่ะแบบทางจากนู่นมานี่นะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วแบบหนูจะไปเรียนหนังสืออะจำได้ว่าแบบจะไปเรียนหนังสือแบบตอนกลางคืนแล้วแบบมีแค่หนูคนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ดีลองไปดูดีว่าข้างนอกนั้นใช่อย่างในฝันไหมสวยมากไม่เหมือนในฝันแต่สวยกว่าฝันอะนั่งในที่ร่มๆแล้วมองไปในบรรยากาศที่มีแดดส่องลงมาที่พื้นป่าสวยมากเ
ก็มาถึงศาลาปฏิบัติธรรมแล้วครับตอนเด็กแม่ชอบพาเข้าวัดแล้วแบบผมก็เคยถามว่าทำไมเขาต้องแบบเอาโครงกระดูกมาตั้งไว้เพื่อให้คนอื่นดูด้วยมันเขาแบบไม่กลัวหรอเขาบอกว่าคนเราอย่ายึดติดกับสิ่งภายนอกตัวสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่เราที่แบบตายคนเดียวเกิดคนเดียวแล้วก็เราตายไปอ่ะก็เป็นโครงกระดูกแบบนี้เหมือนกันทุกคนผมอ่านแล้วครับเขาบอกว่าผู้ที่ทำให้เกิดมันได้รอบๆตั้งแต่ชั้น5เป็นต้นไปคือท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถมันมีเทวดาบอกว่าขอน้อมถวายภูเขาลูกนี้ให้แก่พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับไว้รักษาเพราะข้าพเจ้าจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ขอให้ท่านประกาศกับมนุษย์ที่มาเที่ยวภูเขาลูกนี้ว่าอย่าได้กล่าวคำหยาบคายอย่าส่งเสียงดังอึกทึกอย่าถมน้ำลายลงไปข้างล่างอย่าได้คว้างหรือทิ้งเศษขยะไว้บนเขาเพราะประวัติอันนี้ก็เลยทำให้ตั้งแต่ทางขึ้นของวัดภูท่อมันมีป้ายติดตลอดเลยว่าอย่าส่งเสียงดังโบสถ์แบบเที่ยวด้วยความสงบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนก็คงเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็เทวดาเป็นคนน้อมถวายพระผู้เป็นเจ้าก็คือท่านคนนี้ชอบไหมชอบทุกอย่างจริงๆชอบวิวชอบแบบที่ได้เดินแล้วแบบเดินไปเรื่อยๆมองวิวทุกที่มันจะไม่เหมือนกันมันจะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยใช่เปลี่ยนไปเรื่อยก็จะเจออะไรแบบใหม่ๆชอบที่การที่เราอยู่ที่นี่เราไม่มีสติคือเหมือนเขาจะมีป้ายคอยบอกเราว่าถ้าว่าอย่าส่งเสียงดังนะเราก็ต้องเตือนตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเรามาที่วัดนี้เราต้องสงบเหมือนมันทำให้เรามีสติตลอดว่าเราต้องทำอะไรที่ชอบที่สุดของที่นี่คือพระพุทธวิหารชอบมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายใจครับแถวนั้นวิวมันสวยด้วยอะทุกอย่างมันก็ชอบวิวตรงพุทธวิหารนะใช่ชอบตรงพุทธวิหารที่สุดวิวใช่นานแบบนั่งนานใช่สามารถนั่งได้ทั้งวันไปเรื่อยไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะได้มาวางแบบมาก่อนและอย่างพอมันเป็นที่ปฏิบัติธรรมผมเลยรู้สึกว่าเออที่เนี้ยมันเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ผมว่าสำหรับตัวผมอะผมว่าแบบดีมากๆเลยในประเทศไทยเพราะเวลาเรามานั่งปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการความสงบความเป็นธรรมชาติใช่ป่ะและที่นี่แบบครบทุกอย่างทั้งวิวทั้งอากาศทั้งความสงบถ้าจะเลือกปฏิบัติธรรมก็ว่าจะเลือกมาที่นี่เหมือนกันก็อยู่กันที่พระธาตุหลวงตูไส้นะฮะอันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์แม่นแล้วครับผมชื่อว่าเป็นไฮไลท์ที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วใช่ครับผม